สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Casio MZ2000 นะครับเนาะเป็นรุ่นใหญ่ของ Casio อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เครื่องนี้นะครับมีตำหนินะครับก็คือลำโพงฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีเสียงก็แกรกแกรกนะครับบางทีเสียงก็จะหายไปนะครับจะออกจากฝั่งขวานะครับแต่ก็ถ้าเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เนี่ยก็จะปกตินะครับก็จะดังสองข้างเหมือนเดิมนะครับแต่ก็นะครับไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับไม่ได้เป็นทุกครั้งหม้อแปลงก็จะเป็นหม้อแปลงแท้นะครับมากับตัวเครื่องนะครับเนาะ Casio รุ่นนี้จุดเด่นก็คือนะครับหน้าจอใหญ่ตัวหนังสือใหญ่นะครับลำโพงเนี่ยเสียงดังนะครับออกเสียงดังเสียงดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองคีย์ให้ดูนะครับก็รายการนี้นะครับ8,500 บาทนะครับมารับเองที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับเนาะหรือว่าท่านไหนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับในเขตจังหวัดเลยของบัวลำพูอุดรนะครับทักมาได้ผมไปส่งให้ถึงที่นะครับเนาะมีจังหวัดไทยนะครับลองดูโอเคนะครับเสียบไม้ได้นะครับรุ่นนี้นะครับโอเคครับท่านไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับนะครับ0900917708นะครับโทรมาได้เลยครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ